ท่านผู้ชมคะรายการเพื่อนพึ่งพาก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้นะคะจะมีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 9:00 นทางช่องเรียน2ค่ะรายการนี้นะคะมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดขึ้นนะคะมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมูลนิธินะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้นะคะต้องขอขอบคุณทางทรูนะคะที่ให้เวลากับทางรายการนำเสนอเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะในวันนี้นะคะเราจะคุยถึงความร่วมมือนะคะของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งท่านถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากนะคะคือมหาลัยราชภัฏสวนทุนันทาแล้วก็กิจกรรมที่ร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านอาจารย์สองท่านด้วยกันคือท่านอาจารย์นันยงเฟื่องขจรฟุ้งนะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการและท่านอาจารย์นฤมลเปียซื่อนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนทุนันทาอาจารย์ขาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีวัตถุดิบขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วบอกเอ๊ะวัตถุดิบอันนี้อย่างเช่นวัตถุดิบที่เกษตรกรมีเนี่ยนะคะจะเอาไปทำอะไรนะคะก็คือต้องเป็นความร่วมมืออย่างยิ่งนะของทางสวนทุนันทาว่าจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้วัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะออกมาและเป็นของบริโภคที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถบริโภคได้ทั่วไปนะเพราะบางทีเป็นแค่วัตถุดิบเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการที่เรานำเอาวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เกษตรกรมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยนะคะเรามีความร่วมมือแบบไหนยังไงบ้างคะต้องเรียนถามท่านอาจารย์นฤมลค่ะค่ะคือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะโดยท่านอธิการบดีท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยค่ะทุกท่านก็ได้ให้ความ อนุเคราะห์นะคะที่จะให้สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการเนี่ยได้ร่วมมือกับทางมูลนิธินะคะโดยทางสาขาเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานนะคะในงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาทุกปีนะคะที่วังสวนกุหลาบนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในแต่ละครั้งที่เราไปประมาณ 6-7 ปีคือไปทุกปีนี่นะคะเราก็ได้นำนักศึกษาแล้วก็ทุกปีเราจะมีโจทย์ให้นักศึกษาโดยการนำคืออยู่ในแพทย์การเรียนการสอนเลยนะคะว่าปีนี้เดี๋ยวจะไปออกงานเพื่อนพึ่งพาแล้วนะคะช่วยกันคิดที่จะทำอะไรนะสาวก็ได้มีกิจกรรมที่ทำจริงนะแล้วเขาคิดยังไงฮะจันคะที่ไปทำนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่เขาพอได้รับโจทย์ไปแล้วเนี่ยค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็อย่างปีแรกๆโจทย์ของเราก็คือชาวบ้านคือเกษตรกรที่ทางมูลนิธิไปสนับสนุนให้เลี้ยงปลาดุกนะคะในหมู่บ้านที่มีภาวะของการน้ำท่วมซ้ำซ้อนนะคะนะคะบ่อยๆนะคะเราก็จะเอาปลาดุกไปแปรรูปทำเป็นน้ำพริกทำเป็นน้ำพริกแล้วก็นอกจากที่เราจะทำในงานมูลนิธิทุกปีเนี่ยในปีแรกๆเราได้ออกหน่วยนะคะไปสอนจำได้ว่าเป็นสุพรรณบุรีอ่างทองไปสอนชาวบ้านที่จะทำแล้วก็นอกจากสอนเรื่องแปรรูปว่าเอาปลาดุกมาทำน้ำพริกแล้วเราก็ยังสอนเรื่องของการบรรจุพันธุ์นะคะเรื่องของคือครบกระบวนการเลยค่ะครบกระบวนการค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอออกมาเนี่ยคือคิดเป็นอาหารนะคะหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าไอ้ภาชนะมันไม่น่าสนใจหรือเก็บไว้ไม่ได้นานเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยของเราก็จะสอนทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมฮะก็คือผลิตด้วยแล้วก็ทำแพ็กเกจจิ้งด้วยทำใส่ไปควรจะใส่แบบไหนยังไงนะคะเก็บไว้ได้นานหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมูลนิธิเองก็มีปัญหานะคะว่าเราคนเอาอาหารมาให้หรือว่าเราทำอาหารออกไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าอาหารพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้นานหรือเปล่าหรือมันร้อนเป็นไอจะเสียง่ายอะไรเงี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้บอกเด็กแบบไหนบ้างคะค่ะคือทางเราก็มีเรื่องการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของอาหารนะคะเรื่องหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเพราะนั้นการออกไปทำงานแต่ละครั้งเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยจะทำงานร่วมมือกับนักศึกษาตลอดนอกจากเขาจะได้ความรู้แล้วเขาก็ยังได้เรื่องของการ
ได้ไปพบปะผู้คนได้ไปช่วยสอนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้หลายๆเรื่องในแง่นี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจังขาอย่างที่อาจารย์นันยงเนี่ยนะคะอะไรบ้างที่มันเป็นอาหารอะไรที่เราทำออกไปแล้วก็มีแปลกๆนะอย่างเช่นเรื่องของอย่างเนี้ยมีน้ำพริกปลาดุกแล้วนะช่วงนั้นน้ำท่วมเยอะเอาเลี้ยงปลาดุกเอาเลี้ยงปลาดุกจะกินแต่ปลาดุกฟูปลาดุกปลาดุกย่างอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะฮะมันก็ต้องมีพรีเซิร์ฟก็คือต้องเก็บเป็นต้องทำน้ำพริกได้อะไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการสอนแล้วมาช่วงหลังเนี่ยเรามีเรื่องของไรซ์เบอร์รี่นะคะซึ่งไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเรียกว่าถือว่าเป็นแมสจริงเพราะว่าปลาดุกก็ยังเลี้ยงเป็นบ่อเล็กๆนะฮะแต่ไรซ์เบอร์รี่ถ้าปลูกปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็นที่นาผืนใหญ่นะฮะเป็นชุมชนขึ้นมาเลยหรือว่าเป็นกลุ่มของเขาขึ้นมาเนี่ยถ้าขายไม่ได้หรือไปทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยมีปัญหาจริงๆนะฮะเพราะว่าชาวนาก็ถามว่าอ้าวจะให้ฉันปลูกไรซ์เบอร์รี่ไม่ได้ปลูกง่ายเลยนะปลูกก็ยากนะนะฮะขายไปปุ๊บนะเอาไปกินเป็นข้าวอย่างเดียวบางทีคนก็ไม่ค่อยทานข้าวเดี๋ยวนี้นะฮะคนก็ทานข้าวน้อยนะยิ่งแบบบางคนกลัวอ้วนกลัวอะไรหรือบางทีเวลานะฮะเวลาที่ทานมันมีเวลาทานมื้อเดียวนะฮะมื้ออื่นมันก็ไม่ได้อยู่บ้านหรืออะไรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นภาระละนะฮะของมหาวิทยาลัยว่าจะเอาไปทำอะไรนะฮะอย่างที่อาจารย์เจอมาเนี่ยนะฮะในส่วนของไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเราเอามาทำอะไรบ้างคะจริงๆพอทางมูลนิธินะคะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโจทย์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะที่ทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเราจะเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยไปทำอะไรได้บ้างนะคะเราก็เอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนนะคะก็ถ้าเป็นอาหารไทยเราก็เอามาลองดูทำข้าวผัดน้ำพริกลงเรือนะคะเริ่มจากการทำอะไรที่ใกล้ตัวเราก่อนนะคะอย่างมหาลัยเรามีชื่อเสียงทางด้านน้ำพริกลงเรืออยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยลองเอามาทำเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือพอได้ลองทำออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปทำที่งานเพื่อนพึ่งพาด้วยนะคะที่วังสวนกุหลาบปรากฏว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้ชิมแล้วก็รู้สึกอร่อยเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะมีลักษณะของความเหนียวนะคะบวกกับรสชาติของน้ำพริกที่มีรสชาติเผ็ดขึ้นมาหน่อยนะคะคือมันจะซึมนะคะเพราะว่าเป็นความเหนียวปุ๊บเนี่ยไอ้รสชาติของน้ำพริกเนี่ยมันจะซึมอยู่ในข้าวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะทำให้มันมีคือมันถูกปากของคนไทยด้วยนะคะหลังจากนั้นก็คนไทยไม่ชอบกินข้าวร่วนพอข้าวร่วนๆแข็งๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นพออันนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วแบบเป็นข้าวอนามัยด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้ใช่ค่ะก็ได้รับความนิยมมากมากค่ะก็คนก็จะสนใจนะคะหลังจากนั้นเราก็มานั่งคิดอีกว่าอ้าวแล้วเราทำอะไรได้อีกล่ะนะคะเราก็มอบโจทย์ให้กับนักศึกษาว่าเอาลองเอาไปคิดว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยลองเอาไปทำผลิตภัณฑ์ที่เขาอยากทำทดลองทำดูนะคะเด็กๆก็ได้เอาไปคิดทำงานวิจัยนะคะก็จะมีลักษณะของทำเป็นช่อม่วงนะคะแต่ว่าเขาแปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยทำเป็นแป้งนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในช่อม่วงขนมช่อม่วงนะคะแล้วมันทำได้ก็ทำได้ค่ะปกติใช่ค่ะปกติช่อม่วงเนี่ยก็จะมีสีม่วงใช่ไหมคะซึ่งจะใช้จากอัญชันใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เข้าไปเนี่ยนะคะมันก็เป็นออกสีม่วงแบบธรรมชาตินะคะค่ะเขาก็ม่วงอมแดงๆค่ะใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่เขาก็วิจัยของเขาทำเป็นงานวิจัยขึ้นมาซึ่งเราก็ได้นำไปออกอบรมนะคะให้กับผู้ที่สนใจในงานเพื่อนพึ่งพาด้วยนะคะหลังจากช่อม่วงเนี่ยเขาก็มานั่งคิดต่ออีกเด็กๆกลุ่มอื่นๆนะคะก็มานั่งคิดว่าทำอะไรได้บ้างก็ปรากฏว่ามีขนมโบราณนะคะขนมจีบตัวนกนะคะไม่เคยเห็นเลยเป็นไงขนมจีบตัวไทยค่ะขนมจีบไทยค่ะแล้วก็ทำเป็นรูปนกแล้วใส่ไส้อะไรก็ไส้เดียวกับช่อม่วงอะค่ะก็จะแล้วแต่เราค่ะจะเป็นไส้หมูก็ได้ไส้ปลาก็ได้ที่มันมีหัวขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็มานั่งคิดประดิษฐ์นะคะทำเป็นนกแต่นกก็จะออกสีคล้ำสีม่วงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความน่าสนใจค่ะจากปกติเราจะเห็นแต่นกสีขาวนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็เอามาลองคิดจากของที่เป็นไทยๆถ้าเราลองมาเปลี่ยนให้มันเป็นสากลขึ้นมานะคะเขาก็เอามาใส่ในขนมปัง
นะคะก็เอาแป้งเริ่มจากเอาแป้งมาใส่ในขนมปังก่อนนะคะมันก็ได้เป็นขนมปังแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งสีมันก็จะเหมือนออกสีม่วงๆจะเหมือนขนมปังเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือผสมไปเลยใช่ค่ะผสมลงไปค่ะก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะคือเราลองทำในมหาลัยก่อนค่ะแล้วก็ค่อยนึกโจทย์ไปเรื่อยๆอะค่ะว่าเราจะเอามาทำอะไรต่อค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราก็น่าจะมีโจทย์อะไรใหม่ๆที่งานเพื่อนพึ่งพาที่เราจะนำไปเสนออะค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นเป็นขนมไทยเนี่ยเราพอมองเห็นภาพนะคะว่าใช่มันสามารถทำได้อะเพราะมันเป็นแป้งลักษณะแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันไอ้ขนมปังเนี่ยนะคะที่เอาไปทำเป็นขนมปังเนี่ยอาจารย์มันไม่ยากอะมันขึ้นเหรอคะมันจะตีขึ้นเหรอเพราะธรรมดาเนี่ยมันเหมือนแป้งมันมีความหนักเยอะนะคะในส่วนของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะที่เด็กเอามาทดลองใช้เนี่ยก็จะผสมเพื่อทดแทนแป้งสาลีในบางส่วนนะคะแต่ทีนี้เราก็มานั่งคิดกันต่อว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยล่ะนะคะที่ไม่ต้องทำเป็นแป้งเป็นตัวข้าวเลยนะคะเราก็ได้คุยกับทางเชฟนะคะของสมาคมเบเกอรี่อะค่ะทางเชฟก็ไปอาสาที่จะไปคิดโจทย์มาว่าเอาขนมปังมาใส่เอาข้าวใส่ลงไปในขนมปังนะคะซึ่งพอเชฟไปทดลองสูตรมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะปรากฏว่านุ่มค่ะจะไม่มีลักษณะของความแข็งเลยอะค่ะทานไปแล้วเนี่ยจะเนียนไปเลยค่ะคือมันไม่โดดออกจากแป้งใช่นะคะมันเพราะบางทีถ้ามันไม่เข้ากันก็คือว่าแป้งทางนึงไอ้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปทางนึงก็คือจะเป็นเม็ดๆแล้วก็หลุดมาแต่อันนี้มันอยู่กับเนื้อขนมปังใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งก็เราก็เห็นแล้วว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่มันไปสามารถไปทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยขนมไทยหรือว่าแม้แต่เบเกอรี่ก็สามารถที่จะเข้าไปใส่ได้นะคะคือดูแล้วอันนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคะดูทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะแต่ถามว่าเท่าที่อาจารย์ทำมามันมีไหมที่เป็นข้อจำกัดอ่ะก็คือเอาตัวนี้ไปอ่ะนะคะแล้วมันทำไม่ได้อ่ะยังไงก็ทำไม่ได้อ่ะมันมีไหมฮะจริงๆแล้วไอตัวพื้นฐานของไรซ์เบอร์รี่เนี่ยก็คือเป็นข้าวเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะที่มีข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมเนี่ยสามารถใช้ได้ค่ะแม้กระทั่งเราลองทำผสมร่วมกับแป้งสาลีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะไม่มีข้อจำกัดนะคะน่าเป็นน่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเราน่าจะทำได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวถามนิดนึงนะเพราะเราก็สงสัยมากไอตัวขนมปักกลิ่มขนมปักกลิ่มมันทำด้วยข้าวเจ้าหรือเปล่าค่ะตัวแป้งตัวปักกลิ่มใช่ไหมคะทำด้วยข้าวเจ้าไหมมันจะมีส่วนค่ะมันจะมีส่วนผสมมีส่วนผสมหลายแป้งตัวนี้มาทำได้ไหมเอาไอ้ตัวไรซ์เบอร์รี่มาทำก็ถ้าเป็นส่วนผสมเพื่อเขาเรียกว่าถ้ามันไม่ข้าวเจ้าอย่างเดียวค่ะมันเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแต่บางทีเราอาจจะเอามาผสมแต่ว่าไม่ได้ใช้ทดแทนทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้ก็เหมือนขนมปังนะที่เราต้องมันมีส่วนผสมอื่นใดด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีตัวนี้ใส่เข้าไปใช่ค่ะซึ่งมันก็ดีต่อสุขภาพถูกไหมคะเพราะว่าตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่เองเนี่ยมันก็มีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะมีธาตุเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีกว่าเรารับประทานแป้งเฉยๆใช่ไหมคะก็อย่างน้อยเราก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพเข้าไปด้วยค่ะอาจารย์แล้วในส่วนตัวนี้ที่อาจารย์ทำการทดลองมาเนี่ยนะคะอย่างแป้งที่ทำจากไรซ์เบอร์รี่อย่างนี้นะคะสมมติว่าเขาอย่างเช่นลงกระทะไปทอดหรือโดนความร้อนหรืออบนานๆเนี่ยมันจะเสียคุณค่าอาหารไหมจริงๆแล้วในงานวิจัยของเราเนี่ยนะคะเราเอาไปทำขนมปังนะคะจากเป็นแป้งนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งเราวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในตัวขนมปังปรากฏว่ามันยังอยู่นะคะใช่ค่ะยังอยู่ค่ะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระจริงๆก็คือขนาดเราไปผ่านการอบมาแล้วยังสามารถที่จะกินแล้วก็ยังมีคุณสมบัตินะคะที่สามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้นะคะใช่ค่ะแล้วถ้าอย่างที่อาจารย์คิดนะเอาไปทอดแล้วมันจะเป็นไหมพอเห็นอาจารย์อาจารย์ทุกคนคิดจะทอดเป็นข้าวตังเนี่ยนะคะอันนั้นก็ยังอยู่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นคิดว่าอยู่นะคะเพราะนั้นความร้อนก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขาแบบว่าหมดคุณสมบัติตรงนี้ไปก็คือยังมีอยู่แล้วก็ยังมีมากมีความโดดเด่นนะพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าสามารถคือผ่านความร้อนแล้วรับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็ยังได้รับประโยชน์ค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าไอ้ตัวข้าวเขาเองเนี่ย
ก็มีคุณสมบัตินะคะที่สามารถคือถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบการทอดนะคะก็ยังคงคุณสมบัติตัวนี้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะอย่างพวกขนมเบเกอรี่แน่นอนก็เค้กเคิร์ฟพวกนี้ก็โอเคใช้ได้เลยใช่ไหมคะแล้วในอนาคตเราคิดว่าจะทดลองทำอะไรอีกเพราะไอ้นี่มันก็คือเป็นขึ้นเป็นแป้งแล้วเอาไปทำเป็นครีมเอาไปทำเป็นอะไรอย่างอื่นอีกได้ไหมคะที่อาจารย์คิดคือจริงๆนะคะก็พูดถึงก็ได้รับโจทย์มาว่าเราน่าจะคิดต่อไปให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ให้มันหลากหลายขึ้นคือเบเกอรี่เนี่ยเราเริ่มทำที่ขนมปังนะคะแล้วก็คิดว่าเค้กเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้นะคะแล้วก็ยังมองไปถึงตัวเค้กสมมติถ้าทำเค้กนะอาจารย์เรียนถามนิดนึงว่าเค้กสมมติว่าทำขนมปังได้แล้วแล้วมันไปทำเค้กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงก็ลักษณะของแป้งที่เป็นส่วนผสมหลักเนี่ยนะคะมันก็จะแตกต่างกันอย่างตัวขนมปังเนี่ยก็จะใช้ตัวแป้งที่มีโปรตีนสูงใช่ไหมคะแต่ว่าเค้กเนี่ยเราจะใช้แป้งที่มีโปรตีนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราจะผสมไปเนี่ยนะคะเราก็คงจะใช้ทดแทนแป้งสาลีในบางส่วนอาจจะต้องยังใช้แป้งสาลีอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราเพิ่มในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการด้านอื่นนะคะซึ่งได้จากข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ยังมองถึงผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อื่นๆนะคะในอนาคตซึ่งก็กำลังคิดค้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยไปทำตำรับในของสวนสุนันทาเองนะคะเพราะว่าสวนสุนันทาเองก็มีขึ้นชื่อทางอาหารชาววังใช่ไหมคะเราก็พยายามที่จะเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยนะคะไปทดลองทำตำรับของเราด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างจะได้รอคอยตอนนี้กำลังรอคอยมากเลยอาจารย์นรุมนเสนอว่ามีข้าวตังหมีใช่ไหมคะอาจารย์ข้าวตังหมีมันหน้าตายังไงอะคือข้าวตังรู้จักอะแต่หมีเนี่ยมันหน้าตายังไงข้าวตังหมีปกติเราเป็นข้าวเม่าหมีใช่ไหมคะข้าวเม่าหมีแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากข้าวเม่าเป็นข้าวตังก็คือในวังเนี่ยอาจจะมีเลี้ยงคนเยอะแยะอะไรเนี่ยนะคะแล้วข้าวเหลือค่ะคนโบราณก็ไม่ทิ้งอะค่ะก็ไปตากข้าวเป็นเม็ดๆเนี่ยค่ะก็เอาไปตากปุ๊บพอมันแห้งแล้วก็เอามาทอดทอดแล้วก็มาปรุงรสด้วยเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ทอดกุ้งแห้งทอดแล้วก็ปรุงรสไอ้นี่มันก็เป็นไอ้นี่ใช่ไหมคะเป็นล้วนๆแล้วใช่ไหมคะมาทำแต่ว่าได้ในมีผู้วิจัยนะคะในสวนสุนันทาแล้วก็ออกมาอร่อยมากค่ะกินแบบรับประทานต่อเนื่องเลยค่ะคือแทนข้าวเม่าเป็นข้าวตังตรงนี้แทนนะฮะอร่อยดีค่ะแต่ว่าจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนนะคะเพราะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจะมีถ้าเผื่อสมมติบางคนอาจจะไม่ชอบทานเพราะว่าคิดว่าแข็งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาไปทอดมันจะเป็นเหมือนจะเป็นข้าวพองอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะกรอบแล้วก็จะรับประทานเพลินนะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์ผู้วิจัยในสวนสุนันทาเองนะคะยังมีตำรับอาหารอื่นๆเช่นข้าวใบสีปากชามอะไรพวกนี้นะคะเราก็อาจจะเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยนะคะมาพัฒนาให้มันเป็นตำรับอาหารชาววังสวนสุนันทาแต่ว่าเราใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เข้ามาด้วยค่ะค่ะก็คือมีนอกจากมีความสวยงามนะคะแล้วก็มีเรื่องราวแล้วเราก็ยังมีคุณค่าทางอาหารที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารมากนะคะยังเรียนอาจารย์นุ่มบอกว่าอาจารย์ทำข้าวตังอาจจะไม่ทำน้ำข้าวตังด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการเอาข้าวตังเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วก็มาทำเป็นน้ำข้าวตังนะคะเหมือนชาข้าวอะเหมือนกันเลยมันจะเป็นชาข้าวแต่เพียงแต่ว่าแทนที่เราจะเอาเป็นข้าวธรรมดาเนี่ยก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่อาจจะได้สีสันนะคะก็เรียนเนี่ยให้โจทย์อาจารย์อีกแล้วนะคะลองดูนะคะซึ่งน่าจะได้นะคะเพราะว่าสีมันก็คงจะไม่เหมือนนะคะเพราะสีก็จะออกเป็นสีม่วงๆอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะที่นั่นแต่นี่ก็ดิฉันก็ทำไม่เป็นนะก็ต้องฝากอาจารย์นะรับประทานได้แต่ว่าทำไม่เป็นนะคะเพราะนั้นก็จะฝากอาจารย์ว่าลองดูตรงนี้นะคะอาจารย์ขาในอนาคตเนี่ยนะคะทางสวนทุนันทาเนี่ยคิดว่าจะมีโปรเจกต์อะไรนะคะที่เรียกว่าเอามาแล้วเนี่ยก็มาช่วยทางเพื่อนพึ่งพาได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะเราก็หวังนะคะว่าทางฝ่ายวิจัยของอาจารย์หรือนะคะหรือความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยจะช่วยทำข้าวนะคะที่หรือกับข้าวเนี่ยที่ส่งไปถึงมือนะคะเกษตรกรหรือคนที่อยู่ห่างไกลเวลาน้ำท่วมทีหรือเวลาแล้งทีหรืออะไรเงี้ยนะคะ
มีสูตรอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อไปจริงๆที่ผ่านมาเราเคยทำตำรับอาหารเพื่อนพึ่งพาเล่มหนึ่งนะคะค่ะร่วมกับทางมูลนิธินะคะก็จริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยนะคะก็สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางมูลนิธิอยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านที่เราถนัดนะคะก็คือด้านอาหารเนี่ยนะคะเราก็คือเราก็จะไม่หยุดนิ่งอะค่ะคือเราจะพัฒนาตลอดก็คือเราจะได้รับโจทย์ว่าในสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ในมูลนิธิมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอามาคิดนะคะแล้วก็จะเอามาเขาเรียกว่ามาคิดว่าเราจะนำเสนอให้กับคนที่เข้ามาดูงานเพื่อนพึ่งพายังไงนะคะแล้วถ้าเผื่อเขาเกิดสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะสาธิตแล้วก็ฝึกอบรมนะคะซึ่งที่ผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมฝึกอบรมไอ้ขนมช่อม่วงกับจีบตัวนกเนี่ยแหละค่ะให้กับผู้ที่เข้ามาในงานอบรมฟรีด้วยค่ะก็คือเขาจะได้ความรู้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็อยากจะให้ความรู้นะคะกับประชาชนนะคะในด้านของการประกอบอาหารนะคะรวมถึงด้านโภชนาการสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะว่าเวลาอาจารย์จะสาธิตพวกนี้หรือสอนพวกนี้ก็ต้องคิดอะไรที่มันไม่ยาวไปใช่ไหมคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆเพราะเนื่องจากว่าคนที่มาความรู้ก็ไม่เหมือนกันนะฮะในส่วนตรงนี้ก็เขาทำอย่างนี้ก็โอเคทำแล้วก็กลับไปทานที่บ้านได้บางคนอาจจะสามารถเป็นอาชีพได้ด้วยซ้ำนะคะถ้าเขามีแนวคิดที่เอาความรู้ของเราไปต่อยอดใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์นะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นแค่วัตถุดิบนะคะหนึ่งราคามันก็ไม่แพงมากนะคะแล้วก็เก็บไว้ไม่นานนะคะแต่ถ้าไปต่อยอดแบบนี้นะคะเป็นขนมอะไรต่อไปเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมของเขาได้แล้วก็อาจจะมีไอเดียนะคะที่เพิ่มเติมได้นะโดยทั้งยิ่งที่อาจารย์บอกว่าทุกปีเนี่ยจะมีการบ้านให้เด็กนะคะซึ่งเยาวชนก็จะคิดอะไรที่มันแปลกๆนะที่บางทีเราก็คิดไปไม่ถึงตรงนี้นะคะหรือว่าขนมบางอันนะคะที่เด็กนะคะวัยรุ่นชอบหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เคยเจออย่างนี้บ้างไหมฮะที่เขาเสนอมาอ๋อก็จะมีเด็กของเรานะคะที่ไปแข่งขันทำขนมนะคะก็ซึ่งของทางมูลนิธิเป็นคนจัดแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะเขาก็เอาแนวความคิดขนมที่เขาอยากจะทำมาผสมผสานกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เขาก็ทำเป็นเมนูแบบฝรั่งค่ะประกวดเขาเรียกเมนูของเขาว่าแม่แตงร่มใบคือเขาทำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำเป็นข้าวเหนียวมูนคล้ายๆข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็มีมูสซึ่งเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำเป็นมูสด้วยใช้หมดเลยทั้งตัวข้าวเป็นข้าวเหนียวมูนแล้วก็ทำไรซ์เบอร์รี่เป็นมูสค่ะแล้วก็รับประทานกับแตงกับผลไม้ไทยอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศซึ่งก็เย็นนะพูดถึงว่าเป็นอาหารที่กินแล้วก็สดชื่นใช่ไหมฮะลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะเด็กก็ต่อยอดได้นะค่ะเขาก็เอาไปใช้ได้ค่ะแล้วก็คือเด็กๆเนี่ยมีความสุขกับการที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิทุกๆปีก็จะรอคอยว่าเดือนธันวาคมนี้เราจะไปทำอะไรกันคิดกันใหญ่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็มีความสุขมากค่ะก็จริงๆแล้วนะอาจารย์คือในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะได้สร้างเด็กที่มีคุณภาพขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ได้มามีส่วนร่วมแบบนี้ได้มาเห็นของจริงนะคะว่ามันมีนะมีอะไรบ้างของชาวบ้านที่เอามาช่วยกันได้นะคะเขาก็มีเรียกว่า knowledge มีองค์ความรู้นะชาวบ้านมีวัตถุดิบตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาผสมกันเนี่ยแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเขาไปเห็นอะไรนะคะที่สามารถเอามาผสมผสานกันได้เนี่ยอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ในอนาคตเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นพัฒนาการมากขึ้นนะคะเพราะอย่างจริงๆถ้าสมมุติว่าอาจารย์ไม่ปลูกฝังนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะที่อาจารย์ก็ต้องปลูกฝังอ่ะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กก็ไปประเภทต้องสั่งของนอกเข้ามานะคะสั่งของนอกเข้ามาเพราะมันสะดวกไงแล้วก็ลืมอะไรไปหมดเลยนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีเนี่ยความช่วยเหลือพวกนี้นะคะก็ไปไม่ถึงนะคะว่าเราจะให้แค่เงินเนี่ยมันไม่ใช่ละต้องให้เขาได้รับความรู้นะคะมีโอกาสไหมจ๊ะในอนาคตที่จะส่งเด็กไปสอนอ๋อมีเลยค่ะถ้าทาง
มูลนิธิต้องการในส่วนของในเรื่องของให้เด็กไปฝึกอบรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีค่ะเพราะว่าเขาบางทีเนี่ยเขาตอบคำถามอะไรเนี่ยนะบางทีชาวบ้านบอกอย่างเงี้ยตรงอ่ะตรงใช่ค่ะก็อย่างที่ในงานเพื่อนพึ่งพานะคะเด็กก็เป็นคนสอนแล้วก็จะมีคนทั่วไปมาเรียนนะคะซึ่งเขาก็มีความสุขนะคะคนที่เข้ามาเรียนก็ชอบใจใหญ่ค่ะเพราะเขาจะมีก็ชอบเด็กๆสอนค่ะใช่ค่ะเด็กๆสอนสนุกค่ะสอนพวกเยาวชนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์ท่านแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากเลยกับทางมหาวิทยาลัยนะคะที่เข้ามาร่วมมือกับทางมูลนิธินะคะเราก็ได้เครือข่ายขยายออกไปนะคะก็เรียกว่าวินวินนะอาจารย์เด็กเองก็ได้นะคะในประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ได้เข้าใจสังคมได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะน่าเสียดายนะคะที่เวลาของรายการเพื่อนพึ่งพาวันนี้หมดลงนะคะต้องขอบคุณทางทรูที่ให้เวลากับทางรายการนะคะขอบคุณโรงแรมเอเชียเอเวอร์สันที่นะคะขอบคุณหลายเซนจอยกุณาบันทึกเทปรายการนี้นะคะขอบคุณก็มาขอบคุณนักวิทยากรทั้งสองท่านนะคะและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการนี้นะคะพบกันใหม่ที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ